สำหรับโครงสร้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับนะครับระดับประเทศระดับจังหวัดแล้วก็ระดับตำบลสำหรับระดับประเทศนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านก็จะเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งครับส่วนระดับจังหวัดแล้วก็ระดับตำบลนั้นก็จะเป็นคณะกรรมการซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการระดับตำบลนะครับก็จะมีการประชาคมกันในส่วนของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ1คนโดยจะมีการประชาคมในวันที่3นะครับ3มีนาคมนี้นะเมื่อได้ตัวแทนระดับหมู่บ้านมาหมู่บ้านละ1คนแล้วทุกคนนั้นก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการตำบลนะครับส่วนคณะกรรมการตำบลนั้นก็จะคัดเลือกตัวแทนอำเภอละ1คนมาเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับระดับจังหวัดนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนอำเภอของแต่ละจังหวัดส่วนในระดับชาตินะครับก็จะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านนะครับไปเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่งส่วนระดับคณะกรรมการตำบลนั้นคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ5คนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักๆนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี